สนามบินภูเก็ตครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มีการเฝ้าระวังไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มขน้นเพราะว่าที่สนามบินภูเก็ตเนี่ยแต่ละวันมีผู้โดยสารทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเดินทางผ่านเข้าออกสนามบินวันละกว่า4 0,000่นคนนะฮะจำเป็นที่จะต้องมีการวางมาตรการป้องกันอย่างเต็มที่ล่าสุดที่นี่เองเขามีการจัดกิจกรรมครับ ให้มีการเข้ามา Big Cleaning Day สู้ไวรัสโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นใจนะฮะให้กับผู้ที่เดินทางไปใช้บริการที่สนามบินภูเก็ตทุกคนรูปแบบก,กิจกรรม Big Cleaning Day มีทั้งการรณรงค์นะฮะให้ความรู้กับบรรดาน,นักท่องเที่ยวกับพี่น้องประชาชนผู้เดินทางและที่สำคัญก็คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสนามบินรวมทั้งมีการแจกหน้ากากอนามายัยเจยลล้างมือแอลกอฮอล และก็มีการทำความสะอาดสถานที่ตามจุดเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นราวบันไดลูกบิดประตูลิฟต์และก็ห้องน้ำนะฮะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคและก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยทางด้านผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับเรืออากาศตรีธานีช่วงชูนะครับก็บอกว่ามั่นใจฮะถึงเรื่องของมาตรการในการคัดกรองผู้โดยสาร แล้วก็ยืนยันนะฮะว่าขณะนี้ยังคงดําเนินการคัดกรองอย่างเข้มงวดรัดกุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขก็ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเชื่อมั่นอย่าได้วิตกกังวลน,นะครับสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวไปใช้บริการสนามบินภูเก็ตได้นะฮะขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตนายแพทย์ธนิตเสริมแก้วก็บอกนะครับว่าจากการดําเนินมาตรการเฝ้าระวังที่ผ่านมาสามารถที่จะควบคุมป้องกันไวรัสโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังไม่พบผู้ป่วย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใดนะครับ